สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่กับมหกรรมสุขภาพแอมเบติสนะครับที่ลานห้างสรรพสินค้ามาบุญครองนะครับและขณะนี้เราจะมาสัมภาษณ์อาจารย์ท่านอาจารย์ดร.สุรเชษฐ์อินสมนะครับว่างานนี้มีที่มาที่ไปยังไงแล้วมีเป้าหมายอย่างไรรวมทั้งมีประโยชน์อย่างไรกับประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับปัญหาสุขภาพเนี่ยนะฮะมันเป็นปัญหาของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยและประชาชนในเมืองใหญ่นะในกรุงเทพดังนั้นเนี่ยนะครับโครงการนี้เนี่ยเราได้นำเอาหลักการของ7 Day Adventist ที่เราเรียกว่าโครงการหลักการ New Start นะฮะ New Start ก็คือการเริ่มต้นใหม่ N ที่เขาให้เป็นตัวแรกเนี่ยอาจจะเป็นที่แบบว่ามันสำคัญที่สุดคืออาหารเพราะคนเรามันต้องกินทุกวันและทุกคนก็ต้องกินใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยคำว่าอาหารเป็นยาถ้าเรากินดีเราก็ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็ปัจจัยที่เกิดโรคเนี่ยคืออาหารทั้งสิ้นนะคะแล้วนิวสตาร์เนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามครบ8ประการรับรองโรงพยาบาลไม่ต้องเข้าค่ะเพราะว่าเป็นคนอ่านหนังสือสุขภาพเยอะมากแต่พอเป็น7 day มาศึกษานิวสตาร์โอ้โหเพอร์เฟคค่ะเล่มนี้เล่มเดียวจบส่วนประกอบสำคัญนะครับของการที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นอกจากเราจะมีสารอาหารถ้าเกิดเราเปรียบเหมือนรถนะครับเหมือนกับน้ำมันที่ดีใช่ไหมครับเราเพื่อเติมเข้าไปในรถเพื่อให้รถใช้งานได้ดีแต่ถ้าเกิดจอดไว้เฉยๆมีโอกาสพังได้นะครับเพราะฉะนั้นเอ็กเซอร์ไซส์เนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายของเราได้ทำงานดีขึ้นครับร่างกายเราเนี่ยมีน้ำ 70% ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราควรดื่มน้ำให้เยอะที่สุดอย่างน้อยวันละ2ลิตรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องดื่มน้ำทุกๆวันเนี่ยมันจะดีต่อร่างกายเราเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะทำงานเป็นระบบและข้อที่คือว่าอย่าดื่มน้ำลงทานอาหารด้วยเพราะมันไม่ดีต่อร่างกายทำให้สารอาหารเนี่ยหายไปหมดนะครับดังนั้นก็เราต้องการให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนต้นไม้ที่มีน้ำอยู่เสมอนะครับคำแนะนำจากแสงแดดก็คือว่าควรได้รับแสงแดดอ่อนๆนะคะวันละประมาณ15นาทีแล้วก็ช่วงแดดที่ควรรับแล้วดีต่อสุขภาพก็ช่วง9โมงเช้านะคะแล้วก็หลัง5โมงเย็นแล้วแสงแดดเนี่ยยังช่วยให้เปลี่ยนคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราเป็นวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยจะดูดซึมแคลเซียมในเลือดนะคะเพื่อมาบำรุงกระดูกของเราทำให้กระดูกแข็งแรงแล้วก็ถ้าเราเปิดบ้านเอาไว้นะคะประมาณ2ชั่วโมงให้แดดส่องเข้าไปจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ค่ะทั้งไวรัสแบคทีเรียเชื้อโรคอะค่ะค่ะ temperance นะคะก็คือการประมาณตนนะคะการประมาณตนนี่ก็คือการที่เลือกที่จะตัดสินใจด้วยตัวของเรานะคะว่าให้ละเลิกสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะสำหรับท่านผู้ชายนะคะก็คือเลิกเหล้าบุหรี่ที่ไม่ดีนะคะสำหรับผู้หญิงก็อาจจะเลิกในความต้องการที่มันมากเกินไปนะคะเช่นโอ้โหอยากจะแบบได้นู่นได้นี่นะคะก็อาจจะทำให้เราไม่สบายใจนะคะก็ขอให้นึกถึงสิ่งที่ดีแล้วก็เอาสิ่งที่ดีนั้นเข้ามาอยู่ในร่างกายกับจิตใจนะคะเช่นทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะอันไหนที่มีประโยชน์แต่ไม่อร่อยก็พยายามที่จะทานนะคะแล้วก็ให้มีจิตใจที่ดีเลิกในสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วก็ท้ายที่สุดนี้นั่นก็คือว่าสิ่งที่ดีให้เข้ามาในจิตใจถ้าทำไม่ได้ก็ให้เราพึ่งพระเจ้าค่ะก็อย่างที่เราทราบนะคะว่าอากาศมีความสำคัญกับร่างกายของเรากับชีวิตของเรามากๆเพราะว่าถ้าเราไม่มีอากาศเราก็เสียชีวิตก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ก็ดังนั้นอากาศที่เราได้รับมาเป็นสิ่งที่ฟรีเราไม่ต้องเสียเงินไปซื้อหรือว่าจ่ายเงินมาดังนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเวลาที่เราสูดอากาศเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ป้องกันโรคได้หลายๆโรคอย่างเช่นวัณโรคแผลในกระเพาะอาหารป้องกันความดันโลหิตสูงแล้วก็อากาศบริสุทธิ์ก็ยังช่วยทำให้เราย่อยอาหารได้ดีด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่เราออกกำลังกายแล้วก็ได้รับอากาศบริสุทธิ์เยอะมากเป็น2เท่าปกติเท่าที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันก็เลยเหมือนกับว่าอากาศจำเป็นมากในชีวิตของเราทั้งหายใจเข้าหายใจออกทุกอย่างเราต้องใช้อากาศนะคะครับผมการพักผ่อนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในร่างกายของเรานะครับร่างกายของเราต้องการการพักผ่อนดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเรียนรู้และเข้าใจว่าเราพักผ่อนอย่างไรถึงจะมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับเราควรที่จะพักผ่อน อย่างที่จะมีประสิทธิภาพที่ดีก็คือ 7-8 ชั่วโมงด้วยกันนะครับแล้วเราควรที่จะพักผ่อนรู้จักว่าเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเวลาที่มีคุณภาพในการที่เราจะนอนก็คือในช่วงเวลา 3:00 นนะครับเพราะว่าในช่วงเวลา 3-4-5
6ทุ่มนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยได้มีการหลั่งสารออกมาแล้วก็จะทำการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเราทำให้ร่างกายของเราได้แข็งแรงแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยกระปี้กระเป๋าเมื่อเรานอนตื่นขึ้นมาในตอนเช้าครับผมหลายคนไม่เข้าใจหลายคนคิดว่านอน 7-8 ชั่วโมงนี้นอนตอนไหนก็ได้สะสมชั่วโมงเอาก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ Trust in God หรือเชื่อในพระเจ้านี่คือมนุษย์เราต้องมีสิ่งที่ไว้วางใจเป็นแรงผลักดันภายในนะฮะถึงแม้เราทำตามขั้นตอน7ขั้นตอนมาได้แต่ว่าถ้าเราไม่มีความไว้วางใจในพระเจ้าหรือแรงผลักดันภายในจิตใจของเราแล้วเราไม่สามารถทำสิ่งนั้นๆ7ขั้นตอนนั้นสำเร็จได้ฉะนั้นในคริสเตียนเราเชื่อว่าถ้าเรามีพระเจ้าเราวางใจในพระเจ้าแม้ว่าเราอาจจะทำไม่ได้แต่พระเจ้าจะเป็นคนที่ช่วยเสริมเราให้เราสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าเราทำได้แล้วเราจะมีสันติสุขเกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีในมนุษย์ของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่จะช่วยเราให้ทำสิ่งเหล่านี้ได้และทำดีได้นะครับร่างกายชีวิตของเราจะต้องประกอบด้วย4องค์ประกอบนะครับคือร่างกายจิตใจสังคมและที่ลืมไม่ได้เลยก็คือจิตวิญญาณก็ในเรื่องของศาสนาความเชื่อที่เรามีความไว้วางใจในพระเจ้าในศาสนาที่เราเชื่อเนี่ยก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีอยากจะกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพว่าสุขภาพเนี่ยคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราอย่าไปคิดว่าสุขภาพของเราเหมือนรถยนต์นะเวลาเสียก็หาไปช่างซ่อมไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไม่ใช่พอป่วยก็ไปหาหมออย่างเงี้ยนะครับเราดูแลตัวเราเองก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปหาหมอก่อนที่เราจะเสียเงินจะเสียเวลาและแน่นอนครับเมื่อสุขภาพดีอายุของเราก็จะยืนยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตเมื่อสุขภาพดีทุกอย่างมันดีหมดต้องยอมรับว่าเรามีผู้อุปถัมภ์รายการหลายองค์กรนะฮะหลายบริษัทห้างร้านที่ได้กรุณาเรานะครับอย่างขอบคุณสำหรับ MBK Center ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของสถานที่อะไรต่างๆนะครับช่วยเหลือเรามากเหลือเกินนะฮะเพราะเราทำทุกอย่างคราวนี้เนี่ยเราทำโดยไม่ได้คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นและเราอยากจะทำสิ่งดีๆเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่5ธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับรายการนี้เราไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าหากว่าจะศึกษาให้ละเอียดกว่านี้นะครับก็สามารถศึกษาได้จากหน่วยงานของเรานะครับที่โรงพยาบาลมิชชั่นหรือถ้าหากว่ามีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่ศึกษาทางบทเรียนทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับบทเรียนทางสุขภาพนะฮะที่ www.thaivop.com